สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการหาคู่มือมาอ่านนะครับต้องบอกก่อนว่าปกติเวลาเราซื้อกล้องดิจิตอลมานะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นเล่มนะครับหรือบางยี่ห้อเนี่ยก็จะให้มาในแผ่นซีดีเลยนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับก็สามารถเปิดดูได้ไม่ว่าจะดูผ่านเป็นเล่มเปิดหาเอานะครับหรือว่าจะดูผ่านไฟล์ PDF ก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยซื้อมาแล้วก็เอาคู่มือมาหยิบดูนะครับก็ไม่รู้ว่าไปวางลืมไว้ตรงไหนนะครับสรุปก็คือคู่มือหายนะครับแล้วก็ตัวกล่องก็หายนะครับหาไม่เจอนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือกล้องแทบจะทุกยี่ห้อนะครับในอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับโหลดมาดูได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแต่ก่อนจะดาวน์โหลดเนี่ยผมแนะนำนิดนึงนะครับว่าให้ตั้งค่าภาษาในกล้องนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถามว่าทำไมต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้กล้องที่มันเป็นภาษาสากลเนี่ยมันจะตรงกับคู่มือที่เป็นคู่มือภาษาอังกฤษถูกไหมครับเวลาเรากดค้นหาเนี่ยมันก็จะง่ายสรุปสั้นๆก็คือให้ตั้งภาษาในกล้องให้ตรงกับภาษาคู่มือที่คุณโหลดมานะครับแนะนำให้โหลดเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นภาษาสากลเวลาคุณค้นหาอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในคู่มือเนี่ยมันก็จะทำการค้นหาได้ง่ายเหมือนเรามีอินเด็กซ์ในการค้นหานะครับเราก็จะพุ่งตรงไปหาสิ่งที่เราต้องการค้นหาได้ง่ายมากกว่านะครับว่าแล้วก็มาลองเริ่มเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีโน้ตบุ๊กนะครับก็ใช้โน้ตบุ๊กเอาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาโน้ตบุ๊กก่อนโน้ตบุ๊กนะครับคุณก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นกล้องเลยนะครับว่า Olympus OMD EM1 อันนี้ผมจะโหลด EM1 นะครับเพราะว่าผมใช้ EM1 ก็มีหลายส่วนนะครับเป็น user manual PDF นี่ก็ได้ครับพิมพ์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีหน้ามาให้เรากดโหลดมากมายนะครับแต่ทีนี้ผมคลิกมาแล้วนะครับเป็นส่วนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการโหลดนะครับผมก็คลิกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นส่วนซัพพอร์ตของ Olympus เขานะครับมีให้เลือกภาษาไทยด้วยนะครับถือว่ากล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยโชคดีมากนะครับที่มีภาษาไทยนะครับอย่างรุ่นแรกๆเนี่ย EM5 เนี่ยไม่มีคู่มือภาษาไทยนะครับและกล้องที่ผมเคยใช้เนี่ย EPL5 เนี่ยก็ไม่มีคู่มือภาษาไทยเหมือนกันครับมีแต่คู่มือภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกเอาตามชอบนะครับว่าจะโหลดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่แนะนำให้โหลดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คลิปนี้จะแนะนำวิธีการโหลดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานะครับผมจะกดดาวน์โหลด EM1 เวอร์ชันแรกนะครับEM1 แล้วก็ดาวน์โหลดเป็น PDF ภาษาอังกฤษนะครับก็กดคลิกเข้าไปทีนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับปกติมันจะมีโหลดฟ้าๆนะครับคุณต้องรอให้มันโหลดจนเต็มก่อนนะครับอันนี้คือพอโหลดเต็มแล้วนะครับคุณก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เก็บผมจะเก็บไว้ในตัวดาวน์โหลดเลยนะครับก็กดเซฟตึ้งเวลาเปิดเนี่ยผมแนะนำให้ไปเปิดที่ตัวโฟลเดอร์จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเปิดผ่านโปรแกรมอ่าน PDF ในเครื่องเรานะครับก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับก็จะโผล่มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้คุณก็เริ่มค้นหาสิ่งที่คุณต้องการค้นหานะครับก็ดูจากในกล้องก่อนก็ได้นะครับสมมติว่าคุณดูในกล้องเนี่ยกำลังสงสัยเรื่องของการปรับโฟกัสพิกกิ้งมันอยู่ตรงไหนนะครับปกติถ้าเราเปิดคู่มือที่เป็นเล่มนะครับแล้วคุณก็ต้องเปิดหาอินเด็กซ์ตัวสารบัญหรือหาอินเด็กซ์นะครับเพื่อที่จะพุ่งตรงไปหาประเด็นนี้เพื่อต้องการคำตอบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีไฟล์ PDF เนี่ยมันง่ายกว่านั้นเยอะเลยนะครับคุณกด Ctrl F นะครับจะโผล่ฟังก์ชันขึ้นมานะครับเป็นคำว่าไฟล์นะครับแล้วคุณก็พิมพ์คำว่าpicking กด enter จึ้งนะครับมันก็จะไปทำการค้นหาคำว่า picking ทุกคำนะครับในไฟล์เอกสารนี้มาให้เราเลยนะครับคุณก็แค่กด enter แล้วก็กดเลื่อนเอานะเนี่ยอย่างตอนนี้มันบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยู่หน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกด enter นี่เขามาบอกนะครับ picking set อะไรระหว่างสีขาวกับสีดำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่มีสีแดงด้วยนะครับในตัว EM1 ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าคุณอยากจะดูเรื่องอะไรนะครับได้ทุกเมนูนะครับสมมติว่าไม่หา picking แล้วคุณจะไปหาเรื่องของ keep warm color นะครับพิมพ์ keep warm color นะครับกด enter เลยนะครับมันก็จะไปเสิร์ชค้นหาให้เห็นไหมครับในหน้าสารบัญเนี่ยนะครับว่าเนี่ยมันอยู่หน้า98คุณก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนหน้านะครับไปหาหน้านั้นเลยก็ได้นะครับพิมพ์98กด enter จึงมาที่หน้าฟันเฟืองตัว G นะครับเจอแล้วนะครับ Keep Warm Color นะครับก็จะมีคำอธิบายบอกอยู่ว่ามันอะไรยังไงนะครับก็ลองปรับดูได้ไม่ต้องกลัวว่ากล้องจะพังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณปรับเริ่มเละและเริ่มมั่วแล้วอะไรเงี้ยคุณก็สามารถรีเซ็ตกล้องได้ให้มันคืนค่าโรงงานได้ใหม่อีกครั้งนึงครับวิธีรีเซ็ตกล้องพิมพ์รีเซ็ตรีเซ็ตไมซ์เซ็ตนะครับอยู่หน้า79คุณก็ไปที่หน้า79เลยก็จะมาพูดถึงเนี่ยนะครับวิธีการรีเซ็ตเห็นไหมครับว่ามันจะง่ายต่อการค้นหามากนะครับขอแค่คุณรู้ว่าคุณต้องการค้นหาเรื่องอะไรนะครับรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วก็ค้นหาพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะไปค้นหาตัวหนังสือนั้นๆที่อยู่ในไฟล์นี้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันทำให้เราง่ายต่อการอ่านคู่มือมากๆนะครับอันนี้คือกรณีที่ผมสาธิตในโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้พวกเครื่อง Mac เนี่ยคุณก็ต้องไปหาวิธีการฟังก์ชันไฟล์นี้เอาเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้นะฮะใช้ไม่เป็นนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการใช้มือถือในการดาวน์โหลดหรือค้นหานะครับครับตอนนี้ผมก็สลับมาใช้มือถือแล้วนะครับก็ใช้สมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับที่เราก็ใช้กันนะครับใน
คลิปนี้นะครับที่ยกตัวอย่างจะเป็นสมาร์ทโฟน Android นะครับเพราะว่าผมใช้ Android นะครับเวลาคุณต้องการดาวน์โหลดคู่มือนะครับคุณก็พิมพ์ชื่อรุ่นกล้องนะครับเหมือนเดิมครับอย่างผมเมื่อกี้เป็น EM1 ไปแล้วผมจะลองโหลด Olympus Pen F มาดูได้เล่นนะครับก็พิมพ์คล้ายๆกันนะครับ Olympus พิมพ์ชื่อกล้องชื่อรุ่นนะครับชื่อกล้องชื่อรุ่นแล้วก็เมนู PDF นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับคุณก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะดูจากอันไหนนะครับอันที่2นี่โหลดเร็วกว่านะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดมาให้เลยนะครับเห็นไหมครับก็มีส่วนของกล้อง Olympus Pen F โผล่มาให้เราเห็นแล้วนะครับส่วนที่เรากดดาวน์โหลดนะครับก็มีคู่มือมากมายนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการค้นหาเร็วๆแบบที่ผมทำให้ดูในโน้ตบุ๊กนะครับก็ลองมองด้านบนครับเนี่ยครับมันจะมีรูปแว่นขยายอยู่เห็นไหมครับเป็นคำสั่งไฟล์เหมือนกันนะครับเหมือนเรากด Ctrl F ในตัวโน้ตบุ๊กเลยนะครับแล้วคุณก็พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหาลงไปได้เลยนะครับอย่างผมต้องการหาคำว่า ISO Resolution อาจจะพิมพ์ไม่ครบพิมพ์ครบแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าเนี่ย High Resolution Shooting นะครับที่เราค้นหานะครับอยู่ในหน้า56และ57นะครับเวลาเลื่อนเนี่ยก็จะมีเลขหน้าอยู่ข้างบนเห็นไหมครับก็เลื่อนไปที่หน้า50ส่วน High Resolution นะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการค้นหาแบบที่ผมบอกในการค้นหาแบบโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับก็คือพิมพ์ชื่อเมนูที่คุณต้องการหานะครับแล้วก็กดเสิร์ชไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะครับเนี่ยหน้าบอกมาด้วยว่านี้อยู่หน้าไหนหน้าที่3ตรงนี้ส่วนที่3อันนี้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ดูเหมือนว่าถ้าเรากดเข้าไปเองที่หน้า56มันจะละเอียดกว่านะครับก็จะเจอแล้วนะครับ High Resolution นะครับตรงส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าคำรายละเอียดอยู่ที่หน้า58เลื่อนไปอีกหน่อยนึง5758เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าวิธีการใช้งานโหมด High Resolution อะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ต้องอ่านเพิ่มเอานะครับเพราะว่าคู่มือมันมีไม่ให้อ่านนะครับเราก็ต้องอ่านนะครับแล้วก็ลองทำตามดูนะครับว่ามันมีข้อจำกัดยังไงถ้าทำแล้วไม่โอเคก็รีเซ็ตกล้องได้นะครับคือถ้าเราเปิดได้เนี่ยเราก็ต้องปิดได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับวิธีการโหลดคู่มือมาดูเนี่ยมันสามารถโหลดคู่มือของกล้องอะไรมาดูก็ได้หมดนะครับการที่เราดูคู่มือกล้องเยอะๆเนี่ยบางทีเราเนี่ยมีกล้องสมมติว่าตัวผมเองเนี่ยมีกล้อง Olympus ใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าแล้วเมนูในกล้องพวก Fuji Film XE2 หรือ XE2S เงี้ยมันเป็นยังไงมันต่างกับของเรายังไงนะครับผมก็ไปกดโหลดมาอ่านดื้อๆเลยนะครับแล้วก็นั่งอ่านดูแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันต่างกันอย่างนี้อย่างนี้นะภาษาบางคำที่ใช้ในการเรียกฟังก์ชันในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นใน Olympus เนี่ยพวก Time Lapse นะครับก็จะใช้คำตรงๆเลยว่า Time Lapse นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้อง Fuji Film หรือ Nikon อะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้คำว่าinterval shooting นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการอ่านคู่มือของกล้องหลายๆยี่ห้อนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อมาใช้ก็ได้นะครับแต่อยากรู้อะตังค์ไม่มีก็โหลดมาอ่านได้นะครับยังไงก็ลองโหลดคู่มือมาอ่านดูนะครับเพราะคำถามหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตอนที่คุณเริ่มหัดใช้กล้องใหม่ๆนะครับบางครั้งคุณจะต้องตอบมันด้วยตัวคุณเองก่อนนะครับเริ่มจากการค้นหาด้วยตัวเองจนสุดความสามารถแล้วคุณก็อาจจะเจอนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ส่วนที่คุณอยากรู้เนี่ยพิมพ์แล้วก็เสิร์ชไปบางทีอาจจะเจอคลิปที่ผมทำไว้นะครับก็อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ลองแก้ปัญหาด้วยการอ่านคู่มือให้เยอะๆนะครับคู่มืออ่านแล้วอ่านอีกได้ไม่น่าอายนะครับก็ลองเอาวิธีการโหลดคู่มือมาเก็บไว้ในเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เสิร์ชค้นหาดูเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับมันจะง่ายกว่าการที่คุณมาหาเป็นเล่มเยอะนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทำเล่มหายอย่างผมเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมือคุณแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความขวนขวายของคุณแล้วครับว่าคุณพยายามศึกษาเรียนรู้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์กับการใช้งานดูแล้วกันนะครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่มาให้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ